พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งวันนี้ชี้แจงถึงขั้นตอนการพิจารณายุบพรรคการเมืองนะคะโดยระบุว่าตามขั้นตอนแล้วเนี่ยเมื่อกกต.ได้รับเรื่องร้องเรียนมาแล้วสำนักงานจะมีการตั้งกรรมการตรวจสอบในเบื้องต้นก่อนว่ามีมูลมากเพียงพอหรือไม่หลังจากนั้นจะเริ่มทำการสืบสวนสอบสวนนะคะแล้วก็เมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็จะเสนอให้กรรมการกกต.พิจารณาว่าจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคหรือไม่ส่วนประเด็นที่บอกว่าจะมีการดึงคนนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการไต่สวนในครั้งนี้ทางพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ก็ระบุนะคะว่าความจริงแล้วเนี่ยเป็นอำนาจของกรรมการกกต.ที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลในเรื่องนี้แต่ว่าที่ผ่านมาถามว่ามีการเคยดึงคนนอกเข้ามาร่วมไต่สวนไหมก็คือเคยมีการดึงเข้ามานะคะไปฟังเสียงเลขาธิการกกต.พูดถึงประเด็นนี้ค่ะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกรอบนี้นะครับตามระเบียบไต่สวนนะครับใช้คนนอกเลยก็มีการไต่สวนก็มีครับมีบ้างนะครับในที่ผ่านก็แล้วแต่มติของกรรมการถ้าเลขาโทษตรงนี้ครับมันจะครอบคลุมแค่เฉพาะพรรคการเมืองหรือว่าครอบคลุมไปถึงตัวกรรมการบริหารพรรคไม่ทราบถึงว่ามีการมติตั้งคณะกรรมการแล้วนี่คือยังไม่ตั้งก็พอดีต้องขอโทษทีนะครับทราบจากข่าวไว้นะครับมีคนนอกด้วยเหรอผมก็ทราบแต่ว่าแนวทางเดิมมีอยู่แล้วเคยมีนักข่าวก็ถามต่อเรื่องความคืบหน้าในการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งนะคะภายหลังการรับสมัครเลือกตั้งส.ส.เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วทางพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ก็ระบุนะคะว่าเดี๋ยวจะเริ่มจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งทันทีภายหลังทราบรายละเอียดของผู้สมัครเลือกตั้งที่ชัดเจนแล้วจะเริ่มพิมพ์บัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้วก็นอกเขตเลือกตั้งก่อนค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการพิมพ์บัตรเลือกตั้งทั่วไปนะคะขณะเดียวกันก็แนะนำให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่24มีนาคมนี้มากำหนดอนาคตประเทศไทยเพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองบางอย่างเป็นเวลา2ปีหรือว่าใครที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่24มีนาคมไม่สะดวกจะติดงานหรือว่าอยู่ไกลพื้นที่เนี่ยนะคะสามารถไปโหลดแอปพลิเคชัน Smart Vote เพื่อขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตราชอาณาจักรหรือนอกเขตได้นะคะซึ่งก็สามารถไปลงทะเบียนได้ในช่วงนี้ค่ะ